กลับมาสู่ Rama Health Talk ในช่วงที่2นะคะตอนนี้อยู่กับคุณอารีผิวพายพยาบาลหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรมเรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคำถามแรกเลยนะครับเชื่อมั่นว่าทุกคนคงสงสัยว่าอาการที่มาเริ่มแรกที่คนไข้ที่จะเป็นฤทธิ์ดวงทวารที่มาตรวจที่หน่วยผู้ป่วยนอกเนี่ยครับส่วนใหญ่เนี่ยคนไข้จะมาด้วยอาการอะไรครับส่วนใหญ่คนไข้ก็จะมาด้วยอาการมีเลือดออกทางทวารหนักเป็นเลือดออกใช่ค่ะแล้วก็อาจจะมีติ่งเนื้อขอบทวารหรือคำได้ก้อนยื่นที่ขอบทวารนะคะหรือในลายที่อาจจะเป็นหายๆอยู่เดิมแต่ว่าไม่ได้รู้ว่าตัวเองเป็นฤทธิ์ดวงก็อาจจะมีอาการเจ็บทวารมาก็ได้ค่ะใช่เจ็บหรือปวดกรณีที่ตัวฤทธิ์ดวงอะค่ะมันอักเสบขึ้นมาคือพูดง่ายๆถ้าเกิดสมมติมีความผิดปกติกับทวารหนักของเราไม่ว่าจะเจอติ่งเนื้อไม่ว่าจะมีเลือดออกหรืออะไรแบบนี้ให้คิดซะว่ามีโอกาสเป็นฤทธิ์ดวงให้รีบมาตรวจก่อนมีโอกาสส่วนใหญ่เจ็บหรือไม่เจ็บอะครับส่วนใหญ่ในระยะแรกๆมันจะเป็นลักษณะของเหมือนคันๆรอบทวารแสบหลังถ่ายอุจจาระค่ะอาจจะเป็นหายๆไอ้อาการเริ่มแรกเนี้ยค่ะอาจจะเป็นได้เป็นปีๆนะคะแล้ววันดีคืนดีอาจจะมีการคั่งของตัวหลอดเลือดนะคะก็ทำให้ฤทธิ์ดวงหัวมันอักเสบแล้วก็จะปวดขึ้นมาค่ะแต่ว่าไม่ได้ปวดทุกรายค่ะถ้าเรามีอาการของฤทธิ์ดวงอย่างเงี้ยเราควรจะดูแลตัวเองเบื้องต้นยังไงบ้างอะคะการดูแลตัวเองถ้าเราสงสัยเนี่ยว่าเราอาจจะเป็นฤทธิ์ดวงทวารนะคะปัจจัยอาจจะมาจากด้วยเรื่องท้องผูกรู้ตัวเองอาจจะรู้ตัวเองอยู่แล้วในบางท่านนะคะว่ามีท้องผูกอยู่เรื้อรังอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องปรับพฤติกรรมการกินถ้าเราเริ่มรู้สึกว่าอาจจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะก็จะต้องเพิ่มส่วนใหญ่สาเหตุหลักๆนะคะมาจากอะไรคะการขับถ่ายก็คือท้องผูกท้องผูกเลยไม่ใช่เพราะบางคนบอกว่าไม่สะดวกเพราะบางคนบอกว่านั่งนานไปหน่อยนู่นนี่นั่นคือจริงๆแล้วอาจจะมาจากการที่ท้องผูกค่ะการที่ท้องผูกแต่การนั่งนานเนี่ยก็จะมีส่วนในเรื่องของการเข้าห้องน้ำค่ะกรณีเราไปนั่งถ่ายอุจจาระนะคะนานๆอย่างนั้นไม่ควรการเข้าห้องน้ำไปเอาหนังสือไปอ่านเอาโทรศัพท์ไปเล่นอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเพิ่มค่ะขอถามคำถามที่มันง่ายๆแต่คนทำไม่ได้นะบางทีเราไม่รู้อ่ะไอ้ที่บอกว่านานอ่ะมันคือแค่ไหนถึงเรียกว่านานอย่างเราคิดว่า10นาทีไม่นานแต่จริงๆแล้วคือนานเนี่ยในภาวะที่เป็นปัจจัยให้ทำฤทธิ์ให้เกิดฤทธิ์ดวงเนี่ยคือว่าคือโดยปกติเนี่ยถ้าเราอยากถ่ายอะค่ะรู้สึกปวดอุจจาระเราต้องไปเข้าห้องน้ำเลยเสร็จธุระแล้วเนี่ยก็คือออกค่ะคือเมื่อไหร่ที่รู้สึกว่าเสร็จหมดแล้วไม่ต้องไปนั่งรอเผื่อจะออกอีกนู่นนี่ไม่ต้องไปนั่งรอเผื่อว่าจะต้องใช้เวลาค่ะครับโดยถ้าปกติเราไม่ควรมีกิจกรรมด้วยที่2สำหรับการขับถ่ายนะครับถามว่าคงไม่มีใครมันถ่ายไม่ออกหรือเปล่าแบบบางคนถ้าไม่มีหนังสือพิมพ์ถ้าไม่ได้แบบเล่นโทรศัพท์มือถือใช่ค่ะคนส่วนใหญ่เป็นนะคะผมคิดว่าถ้ามีกิจกรรมมากขึ้นเช่นต้องอ่านหนังสืออย่างเงี้ยแสดงว่านานแล้วครับเพราะมีเวลาเพียงพอที่จะทำกิจกรรมอื่นด้วยหรือมันก็ย้อนกลับไปเงี้ยเพราะเราท้องผูกเราก็เลยอยากที่จะเอาอะไรไปค้างอยู่ในห้องน้ำสุดท้ายแล้วมันก็ส่งผลกระทบต่อกันแต่เราต้องแก้ที่รักษาอาการท้องผูกก่อนค่ะท้องผูกก่อนแล้วก็ในเรื่องของการท้องผูกเราก็จะเน้นให้ปรับพฤติกรรมการกินนะคะก็ต้องเพิ่มอาหารนะคะที่มีกากใยมีไฟเบอร์พวกผักผลไม้ใช่แล้วก็น้ำค่ะหลักๆอะค่ะเพื่อที่กระตุ้นใช่สำคัญค่ะเยอะขึ้นแข็งมากก็ใช่ค่ะก็ทีนี้พอแข็งมากเนี่ยด้วยที่ว่าถ้าอาจจะเป็นฤทธิ์ดวงอยู่แล้วเนี่ยอุจจาระมันจะแข็งอะค่ะแล้วก็จะมีโอกาสบาดทางเดินตอนที่อุจจาระออกมาใช่ค่ะก็จะเป็นแผลปริแตกแล้วคนไข้ก็จะเจ็บแล้วก็แสบอะค่ะทวารหนักตอนที่ถ่ายครับทีนี้อยากรู้ว่ามีคนถามเลยว่าโอ้น่าจะมีคนไข้ค่อนข้างเยอะนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยเพศหญิงเพศชายวัยทำงานวัยรุ่นหรือว่าวัยกลางคนวัยไหนเนี่ยที่จะมาในคลินิกหรือว่าที่มาตรวจกันที่พบบ่อยณปัจจุบันเนี่ยครับค่ะณปัจจุบันก็จะเริ่มที่วัยทำงานเลยค่ะวัยทำงานใช่ค่ะเป็นหลักอาจจะเนื่องจากปัจจัยหลายๆสาเหตุล่ะค่ะประมาณนั้นไม่น่าเชื่อเนาะถ้าหญิงคิดตอนแรกดูว่าแบบเป็นผู้ชายอายุมากหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเพราะเห็นส่วนใหญ่แบบคุณพ่อคุณลุงอะไรเงี้ยชอบเป็นแต่อ๋อเปล่าเป็นวัยทำงานใช่ค่ะเพราะวัยทำงานเขาแบบ
มีความผิดปกติในเรื่องของการขับถ่ายด้วยการขับถ่ายแล้วก็ตามยุคตามสมัยด้วยความเร่งรีบหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะมันก็จะเป็นปัจจัยในเรื่องหลายเรื่องเรื่องเครียดเรื่องการขับถ่ายไม่เป็นเวลาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีโอกาสปัจจุบันนี้มีวิธีการรักษายังไงบ้างคะการรักษาเนี่ยโดยเบื้องต้นถ้าไปตรวจที่แผนกศัลยกรรมเนี่ยคุณหมอก็จะวินิจฉัยค่ะโดยเบื้องต้นก็จะมีให้กินยานะคะแล้วก็มียาสวนทวารนะคะแล้วก็พวกยาขี้ผึ้งป้ายนะคะแต่ว่าพวกยาพวกนี้คุณหมอจะให้ในระยะสั้นๆค่ะให้ระยะสั้นก่อนใช่อันนี้เป็นการรักษาทั่วไปแล้วก็จะแนะนำคนไข้เรื่องการปฏิบัติตัวแต่ที่เหลือก็จะเป็นการรักษาในเรื่องของแบบเจาะจงขึ้นมาค่ะอย่างเช่นการใช้ยางรัดหัวลิซิดวงมีการใช้ยางด้วยฟังแค่ฟังเราก็น่ากลัวแล้วว่าฟังแล้วเรารู้สึกว่าเจ็บมันคืออะไรยางเป็นยังไงอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยครับยางก็คือเหมือนยางมัดแกงที่เราเห็นเลยค่ะแต่ว่ามันจะใส่ในเครื่องมือที่สำหรับรัดหัวลิซี่ดวงค่ะเดี๋ยวก่อนแล้วมันต้องหัวใหญ่ขนาดไหนถึงจะเอายางไปก็คือคุณหมอต้องพิจารณาตามข้อบ่งชี้คือตัวขั้วลิซี่ดวงต้องเหมาะกับยางต้องเห็นขั้วใช่ค่ะก็คือคุณหมอต้องพิจารณาว่ามีข้อบ่งชี้ค่ะที่จะรัดยางค่ะต้องมีขั้วที่พอดีเหมาะสมมาค่ะที่จะรัดได้รัดยางไปปุ๊บแบบมันจะเกิดอาการนี้มันจะเจ็บไหมมันจะทรมานไหมกว่ามันจะหลุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนไข้ก็จะมีความรู้สึกหลังรัดยางอะค่ะก็จะมีอาการระคายเคืองได้ค่ะแล้วก็จะมีอาการปวดเหมือนปวดเรียกอะไรคะปวดหน่วงปวดถ่วงเหมือนอยากถ่ายตลอดเวลานะคะจะเป็นช่วงวัน2วันแรกอะค่ะประมาณ 24-48 ชั่วโมงอะค่ะแล้วก็จะปวดหน่วงๆเนี้ยก็คือกินยาแก้ปวดพาราเซตามอลธรรมดาได้เลยค่ะครับแล้วหัวนี้จะหลุดไปเองเลยไหมครับใช่ค่ะจะหลุดไปเองค่ะ5วัน7วัน5วัน7วันใช่ค่ะแล้วก็คือพอรัดยางอะค่ะมันจะเกิดทำให้เกิดหัวลิซิดวงมันฝ่อแล้วก็หลุดออกมาหลุดไปเลยค่ะใช่ค่ะคล้ายๆกับเหมือนแบบเราไปตัดมันทิ้งไงด้วยวิธีตัดวงจรไหลเวียนของมันนะคะพอมันขาดเลือดใช่ค่ะมันก็จะฝ่อแล้วก็หลุดออกมาอาการที่จะต้องรัดยางเนี่ยค่ะมีคนไข้ที่ต้องได้รับการรักษาแบบนี้เยอะน้อยถ้าเทียบเป็นสัดส่วนแล้วก็ยังน้อยอยู่ค่ะโดยเบื้องต้นคุณหมอจะเริ่มพิจารณาที่การรักษาแบบทั่วไปก่อนกินยาทายาป้ายยาก่อนนะคะแล้วก็ถ้าอาการรักษากินยาป้ายยาคือคุณหมอจะมีการตรวจติดตามเป็นระยะอยู่แล้วอะค่ะก็ถ้าไม่ดีขึ้นก็คุณหมออาจจะพิจารณารัดยางตามข้อบ่งชี้อะค่ะคือเหมือนกว่าจะถึงรัดยางเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะไปไกลแล้วดังนั้นไม่ต้องห่วงวันนี้เกิดสมมติว่าคุณดูอยู่อย่างเงี้ยตากล้องเราอย่างเงี้ยบอกกลัวโอ้ยดูโดนรัดยางอย่าเพิ่งใจเย็นๆเราอาจจะยังไม่โดนขนาดนั้นใช่ไหมมันมีวิธี1 2 3 4มาถึงก่อนเนี่ยการปรับพฤติกรรมถือเป็นการรักษาหลักนะคะในโรคลิซิดวงใช่ค่ะสำคัญมากทีนี้ปัญหาของคนไข้ส่วนใหญ่จำนวนหนึ่งเลยนะครับคือมีความอายไม่กล้าไปตรวจอย่างเงี้ยอาจจะมีคำแนะนำพวกเราไหมครับว่าเข้าไปตรวจแล้วเนี่ยคุณหมอกับคุณพยาบาลสาวสวยมีการดูแลกันยังไงไม่ให้คนไข้รู้สึกอายหรือว่าห้องตรวจมันเป็นสภาพยังไงครับอ๋อห้องตรวจก็คือมันจะเป็นเตียงใช่ไหมคะแต่ว่าเราก็ต้องคุยกับคนไข้ก่อนว่าเนี่ยคุณหมอจะต้องตรวจนะคะอธิบายให้คนไข้รับทราบค่ะว่ามันเป็นการตรวจที่จำเป็นเพื่อที่จะวินิจฉัยโรคลิซิดวงอะค่ะก็คือต้องตรวจทวารนะคะค่ะก็ให้เวลาคนไข้นิดนึงครับแล้วห้องผับเป็นยังไงบ้างไปถึงปุ๊บถอดกางเกงเปลี่ยนกางเกงนอนคว่ำอะไรอย่างนี้เลยใช่ค่ะแต่ว่าก็เป็นห้องแยกของสมมุติเคสมีชีทค่ะมีชีทมีผ้าม่านแต่ว่าในแต่ละครั้งที่คนไข้เข้าห้องตรวจแค่คนเดียวก็ค่ะแต่ก็คือจะมีพยาบาลกับคุณหมอมีพยาบาลกับคุณหมอช่วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องอายเลยไม่ต้องอายผู้หญิงยังตรวจภายในได้ผู้ชายก็ต้องตรวจลิซิดวงได้นี่เราน่าอายกว่าเยอะขอบอกเพราะว่าจริงๆแบบบางทีอาจจะเป็นเรื้อรังมานานแล้วค่ะเป็นปีๆก็มีแต่ว่าไม่มาตรวจเมื่อเวลาที่สายไปแล้วใช่ค่ะมันก็ระยะของโรคมันก็ค่อนข้างเป็นมากขึ้นนะคะมันก็จะรักษายากขึ้นนะคะถ้าอย่างนั้นพอเราไปรักษาปุ๊บเราจะดูแลตัวเองยังไงได้อะคะดูแลตัวเองก็หลักๆแบบว่าต้องเน้นเรื่องการพฤติกรรมหาเรื่องการกินอย่างที่บอกนะคะก็ถือเป็นการป้องกันไปในตัวนะคะสำหรับคนที่ยังไม่ได้เป็นลิซิดวงนะคะเราก็ต้องมาประเมินตัวเองว่าเรื่องอาหารการกินเนี้ยค่ะเราชอบกินผักผลไม้ไหมถ้าเราไม่ชอบยังไงมันก็จะต้องเริ่มบ้างปรับพฤติกรรมอันนี้ถือเป็นการป้องกันด้วยนะคะโดยหลักๆเลยเรื่องอาหารที่มีกากใยมีผักผลไม้แล้วก็ดื่มน้ำอะค่ะน้ำก็ต้องมีเพียง
พอแล้วก็ออกกำลังกายให้สม่ำเสมอนะคะพักผ่อนให้เพียงพออันนี้เป็นตัวช่วยเพื่อช่วยที่ให้ลำไส้เราอะค่ะทำงานได้สะดวกขึ้นนะคะเท่าที่ฟังมามันคือไม่ได้เป็นแบบว่าเฉพาะเจาะจงมันดูแลได้ทั้งร่างกายทั้งหมดเลยเนาะเรื่องการขับถ่ายเรื่องการกินน้ำให้เพียงพอนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีอาการจริงๆก็อย่าอายหมอนะครับมาตรวจได้เลยใช่ใช่คือสมมติว่าถ้าเราไปรักษาเร็วโอกาสที่จะหายเร็วก็มีมากกว่าใช่ไหมคะใช่ค่ะมีโอกาสคือหนึ่งถ้าเรามาตรวจวินิจฉัยกับแพทย์เรารู้ว่าเป็นลิซิดวงเนี่ยค่ะเราก็ได้รับการรักษาค่ะอย่างถูกต้องอะค่ะแล้วก็ระยะของโรคก็ไม่ได้เป็นมากขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าเป็นมากขึ้นเนี่ยโออาจจะต้องไปผ่าตัดอันนั้นจะเป็นอีกกรณีเลยนะคะหรือว่าถ้ามีอาการมาพบแพทย์ก่อนนะครับถ้าไม่อยากรัดยางรีบมาหาก่อนเผื่อทายาแล้วก็หายนี่บอกใครเฉพาะจัดจงว่าเนี่ยแต่เชื่อว่าหลายคนอาจจะมีอาการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสงสัยก็น่าจะมาตรวจแล้วก็อย่างที่อาจารย์บอกว่าดูแลเรื่องอาหารการกินนะไม่เพียงพอปรับพฤติกรรมร่วมกันใช่เป็นร่วมกันซึ่งทุกคนสามารถทำได้นะคะเนาะคือจริงๆแล้วว่ามันเป็นเรื่องที่แบบใกล้ตัวเรามากๆแล้วมันก็เกิดขึ้นได้กับทุกคนนะคะแล้ววิธีการรักษาไม่ได้ยุ่งยากอะไรแต่สำคัญที่สุดคือต่อให้คุณรักษาหายคุณก็ต้องกลับมาดูแลตัวเองด้วยเปลี่ยนตั้งแต่ต้นเพราะว่าต่อให้รักษาหายไปมันอาจจะกลับมาอีกก็ได้ใช่ค่ะมีโอกาสที่แบบคนเป็นแล้วกลับมาเป็นอีกเยอะไหมคะมีค่ะก็คือมันจะพอเป็นแล้วหายก็กลับไปทำพฤติกรรมเดิมๆถ้าเรากลับพฤติกรรมเดิมๆบางคนกลั้นอุจจาระอย่างเงี้ยค่ะก็มีโอกาสอันนี้ก็เป็นซ้ำเลยใช่ค่ะป้องกันเลยก็คือการป้องกันก็คือไม่ให้กลั้นอุจจาระอย่างเงี้ยค่ะบางคนปวดอุจจาระแต่ไม่ยอมเข้าห้องน้ำอาจจะไม่สะดวกเลยอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งก็มีโอกาสทำให้เกิดลิซิดวงได้ค่ะเพราะฉะนั้นป้องกันไว้ดีที่สุดใช่แล้วป้องกันดีที่สุดแหมไม่ต้องอายมันเป็นเรื่องธรรมชาติเพราะว่าไม่ใช่แพทย์เราคนเดียวที่เป็นป้องกันไว้ก่อนดีกว่าเนาะอย่างวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคุณอารีผิวพายพยาบาลหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรมด้วยนะคะขอบคุณนะคะวันนี้นี่เราคุยแต่เรื่องนะอาจารย์แอ๊ะสนุกตอนแรกนี่เรื่องคุณกันกันตถาวรกับการตรวจเชื้ออสุจิปิดท้ายด้วยเรื่องตรวจทวารหนักโอ้โหแต่เป็นเรื่องที่มีโอกาสเจอได้ในทุกคนนะครับเพราะนั้นเนี่ยป้องกันไว้ดีที่สุดนะครับใช่แล้วแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่นะคะกับรายการพบหมอรามานะคะทางทรูวิชั่นช่อง42 17 น.ถึง 18 น.แบบนี้วันนี้นะคะหญิงอาจารย์แอ๊ะและคุณอารีนะคะต้องลาไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ